ซาบาเจเนเรชันล่าสุดจากโพก11 Diver ลำโพงระบบเสียง 5.1.2 Dolby Atmos และ DTS X ระบบภาพ Dolby Vision และ 4K HDR มาพร้อมกับ HDMI Input 3 ช่อง HDMI Output แบบ EARC เชื่อมต่อได้ทั้ง PlayStation, Xbox และ Player ต่างๆถอดรหัสเสียงได้ทั้ง Netflix และ Disney Plus หรือจากผู้บริการอื่นๆในอนาคตรองรับการสตรีมเพลงผ่าน Spotify, Apple AirPlay หรือจะเชื่อมต่อการฟังเพลงง่ายๆผ่านบลูทูธเวอร์ชัน 5.0 ก็ได้รองรับทั้ง Android และ iOS ทั้งหมดนี้ในโฮก Magnify Max AX สวัสดีครับผมนุกจากเลนช็อปครับราวสัก10ปีที่แล้วเนี่ยผมได้มีโอกาสจำหน่ายโฮกซึ่งคนนำเข้าก็คือทางเครือเซ็นทรัลนั่นเองในเวลานั้นเนี่ยโฮกน่าจะเป็นแบรนด์ลำโพงไฮไฟแรกๆเลยนะที่มีผลิตภัณฑ์เป็นซาวด์บาร์ออกมาจำหน่ายแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากๆด้วยเพราะการที่ผู้ผลิตลำโพงอย่างโฮกมาทำซาวด์บาร์ซึ่งตัวโฮกเองเนี่ยเป็นบริษัทที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำไดเวอร์ลำโพงคุณภาพสูงออกมาได้ดีอยู่แล้วและรู้ว่าความต้องการของไดเวอร์ตัวเองเนี่ยต้องการกำลังขับที่ขนาดไหนถึงจะให้ประสิทธิภาพออกมาสูงสุดการทำซาวด์บาร์ของโพกและให้เสียงคุณภาพออกมาดีเนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยเพราะว่าประสบการณ์ของโพกเนี่ยกว่า50ปีเนี่ยที่มุ่งแต่การทำลำโพงอย่างเดียวเนี่ยจึงเป็นหนึ่งเรื่องการันตีได้ว่าถ้าเกิดกับระดับราคาแล้วโพกจะให้คุณภาพเสียงออกมาที่คุ้มค่ามากๆฟีเจอร์และก็ฟังก์ชันในเวลานั้นๆเนี่ยโพกเป็นหนึ่งตัวเลือกที่มีความคุ้มค่าสูงมากถ้าลองสังเกตผลิตภัณฑ์จากโพกนะโพกจะไม่ใช่แบรนด์ที่มีความไวในการออกผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆแบบทันท่วงทีในเวลาเท่านั้นโฮกจะรอให้ตัวฟังก์ชันต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะนิ่งก่อนแล้วค่อยออกความสามารถต่างๆเหล่านั้นรวมมาแล้วก็เอามาขายเราในราคาที่ไม่ได้แพงมากยกตัวอย่างเช่นระบบเสียง Atmos เกิน5ปีแล้วที่มีระบบเสียง Atmos เนี่ยมาแต่ปีเนี่ยถือเป็นปีแรกเลยที่โฮกนำระบบเสียง Atmos เนี่ยใส่เข้ามาในซาวด์บาร์ของเขาเองเท่านั้นไม่พอนะมันยังมี DTS X แล้วก็ความสามารถต่างๆเช่นการสตรีมเพลงบลูทูธที่เป็นเวอร์ชัน 5.0 การรองรับภาพแบบ Dolby Vision แล้วก็ 4K HDR ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงเวลานี้พอดียังไม่ไป 8K นะเพราะว่าโฮกมองว่ามันไม่มีความจำเป็นทุกวันนี้เราไปซื้อทีวีในราคาประมาณ 2-3 หมื่นบาทเนี่ย 8K เนี่ยยังไม่ใช่แน่นอนโฮกก็เลยคิดว่าอ่ะไม่ต้องเอาเทคโนโลยี 8K มาใส่ให้มันแพงไปหรอกก็เลยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปมุ่งเน้นตรงนั้นเทียบกับคอนเทนต์ที่มีในปัจจุบันเนี่ย 4K ยังเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดอยู่ณเวลานี้โดยที่เราไม่ต้องจ่ายแพงจนเกินไปสำหรับโฮกซาวด์บาร์ที่ผมเอามาแนะนำในวันนี้เนี่ยเป็นซีรีส์ Magnify ตอนนี้โฮกจะมีหลักๆอยู่2ซีรีส์ก็คือ Signa กับ Magnify ถ้าระดับเริ่มต้นนะไม่แพงมากไม่เกิน 20,000 บาทเนี่ยจะเป็นในซีรีส์ Signa ซึ่งปัจจุบันก็คือ Signa S4 ตัวนั้นเนี่ยจะมี Dolby Atmos แล้วนะครับแต่สิ่งที่ตัวนั้นขาดไปก็คือจะยังไม่มี DTS X ถ้าเกิดใครต้องการ DTS X นะครับต่อแนะนำตัวนี้จะเป็นตัวที่ครบคันเลย Magnify เนี่ยจะมี2รุ่นย่อยตัวเนี้ยที่เอามาก็คือ Magnify AX กับอีกตัวนึงก็คือ Magnify AX SR ความต่างก็คือถ้าตัวนี้เนี่ยจะยังไม่มีลำโพงเซอร์ราวด์ทางด้านหลังมาด้วยแต่ถ้าเกิดใครต้องการอะไรที่สมบูรณ์ขึ้นตัวMagnify AX SR เนี่ยจะเป็นตัวที่มีลำโพงเซอร์ราวมาให้ทางด้านหลังเลยตัวนั้นจะเป็น 7.1.2 ราคาแตกต่างกันอยู่ราวๆ 5-6,000 บาทซึ่งถ้าใครต้องการให้มีลำโพงเซอร์ราวทางด้านหลังด้วยเนี่ยก็แนะนำให้เป็นตัว AX SR ไปก็จะเป็นอันจบจนวินาทีนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าลำโพงเซอร์ราว SR 2เนี่ยจะมีแยกขายในอนาคตไหมถ้ามีแยกขายจริงๆก็แน่นอนราคาจะแพงกว่าถ้าเราจะต้องซื้อแยกในอนาคตการที่ซื้อไปตั้งแต่ต้นเลยเนี่ยน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับคนที่ต้องการให้มีลำโพงเซอร์ราวทางด้านหลังด้วยแนะนำว่าให้ซื้อ Mac AX SR ไปตั้งแต่แรกเลยส่วนเรื่องความสามารถในการถอดรหัสของทั้ง2ตัวเนี่ยเท่าเทียมกันทุกอย่างไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันเลยยังคงถอดรหัสเสียงได้ทั้ง Dolby Atmos และ DTS X ซึ่ง Dolby Atmos เนี่ยน่าจะเป็นจุดขายที่สำคัญสำหรับคอนเทนต์ในปัจจุบันเพราะว่าผู้ให้บริการสตรีมหลายๆเจ้าเนี่ยยกตัวอย่างเช่น Netflix เนี่ยมีการใช้ Dolby Atmos เนี่ยเป็นจุดขายในการทำให้คุณภาพเสียงของการรับชมผ่านการสตรีมเนี่ยมีคุณภาพที่ดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดและน่าจะเป็นคีย์สำคัญที่ทำให้ระบบเสียง Dolby Atmos ประสบความสำเร็จมากในปัจจุบันแต่อย่างไรก็ตามเราต้องทราบก่อนว่า Dolby Atmos ที่มากับทาง Netflix มันจะเป็นคุณภาพในระดับ Lossy เท่านั้นก็คือมีการบีบอัดเพื่อส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตแต่ก็แน่นอนถือว่ายังไงก็ยังเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับการรับชมผ่านการสตรีมแต่สำหรับการรับชมเพื่อให้คุณภาพเสียงสูงสุดเนี่ยการเชื่อมต่อโดยตรงผ่านเครื่องเล่นเลยอย่างเช่น
่นบูเลเพลเยอร์เนี่ยมันจะทำให้เราสามารถรับชมคุณภาพเสียงในระดับสูงสุดได้ซึ่งเจ้าตัว Magnify Mac AX และ AXSR เนี่ยจะมีช่องเชื่อมต่อ HDMI input มาให้เรา3 input ถ้าเราเล่นไฟล์ที่ไม่มีการบีบอัดอย่างเช่นการเล่นจากแผ่นบูเรแล้วเชื่อมต่อผ่านทาง HDMI โดยที่แผ่นบูเรบางแผ่นเนี่ยก็มักจะมีการบันทึกเสียงในรูปแบบ Dolby Atmos แบบเต็มๆที่ไม่มีการบีบอัดหรือในหนังบางเรื่องเนี่ยก็จะมีการเลือกใช้ระบบเสียง DTS:X ซึ่งหากพิจารณาในคุณสมบัติของ DTS:X แล้วเนี่ยจะเห็นว่าตัวเลขสเปคของ DTS:X เนี่ยจะขี่ Dolby Atmos อยู่ระดับนึงซึ่งหากดึงศักยภาพของการบันทึกเสียงด้วยระบบ DTS ได้เต็มที่เนี่ยจะสังเกตเลยว่าหนังที่บันทึกเสียงด้วยระบบ DTS:X เนี่ยมักจะมีเสียงที่คุณภาพหนักแน่นกว่าทั้งในย่านเสียงสูงและเสียงต่ำรวมถึงคุณภาพเสียงเซอร์ราวด์เนี่ยที่มักมีความรู้สึกว่ามีการเคลื่อนที่ในตำแหน่งต่างๆที่ดีกว่าด้วยมันก็จะให้คุณภาพทั้งภาพและเสียงในระดับสูงสุดและคุณภาพในระดับไม่บีบอัดเนี่ยทั้ง AX และ ASSR เนี่ยก็สามารถถอดรหัสได้แบบเดียวกับที่ AVR ถอดรหัสได้เลยตรงนี้เลยเป็นคีย์สำคัญสำหรับโพกในวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาแกะกล่องเจ้าโพก Magnify Mac AX กันนะครับกล่องมีขนาดใหญ่มากน้ำหนักเนี่ย10กว่ากิโลโอเคเดี๋ยวผมต้องพลิกอีกทางหนึ่งเดี๋ยวไหลออกมาหมดเดี๋ยวขอพลิกข้างหน่อยเปิดขึ้นมาทางนี้แกะออกมาเรียบร้อยแล้วในกล่องจะมีเทมเพลตแผ่นนึงให้กรณีที่เราอยากจะยึดซาวบาร์เข้ากับฝาผนังก็จะมีรูตำแหน่งที่จะแขวนซาวบาร์เนี่ยแล้วก็ทาบแล้วก็เจาะรูตามตรงนี้ตัวนี้เป็นบัมเปอร์ให้จากในรูปเนี่ยเขาจะให้เราใช้บัมเปอร์เนี่ยแปะรูทางด้านหลังที่เราจะแขวนเนี่ยแปะแล้วเราก็ค่อยยึดตัวซาวบาร์ตัวนี้เข้ากับฝาผนังโดยที่มีบัมเปอร์ตัวนี้รองอยู่คงไม่อยากให้ซาวบาร์มันสั่นเวลากระแทกกับผนังมีรีโมทมี HDMIแล้วก็สายไฟ2เส้นแล้วก็มีแบตเตอรี่แนะนำว่าอย่าใช้นะครับให้ไปใช้แบตเตอรี่ที่ดีกว่านี้ดูแล้วเน่าแน่แล้วก็มีคู่มือมาดูขนาดการดิเมนชันยาว112เซนสูงจะอยู่ราวๆ 7.5 เซนติเมตรแล้วก็ลึก 10.5 เซนติเมตรความสูงของซับบูเฟอร์จะอยู่ที่40เซนความกว้าง 30.5 และลึก41เซนติเมตรวัสดุของซาวบาร์นี่จะเป็นผ้าหุ้มตัวซาวบาร์อยู่ทำจากพลาสติกนะครับผมเนี่ยมีการปรับปรุงให้เป็นตัวนูนขึ้นมามีสัมผัสที่คมชัดเลยกดแล้วก็มีความรู้สึกว่ากดติดเลยรีโมทมีปุ่มต่างๆครบครันเลยก็มีการควบคุมการปิดเปิดการเลือกซอสต่างๆของอินพุตบลูทูธมีปุ่มสำหรับปรับเสียงเบสเสียงแหลมตำแหน่งของเสียงเซอร์ราวในกรณีที่เป็นรุ่น SR นะจะมีการปรับเสียงเซอร์ราวให้ดังเบาได้จากตรงนี้ด้วยปุ่ม White Adjustment ยกระดับเสียงพูดให้ชัดเจนขึ้นปุ่ม High สำหรับปรับเสียงตัว Dolby Atmos Speaker Enable ที่ฝังอยู่ทางด้านบนเนี่ยเราสามารถปรับความดังได้จากตรงนี้ด้วยมาดูที่ซับวูเฟอร์กันขนาด10นิ้วนะจากขอบลำโพงถึงขอบลำโพงเป็นแบบท่อยิงลงด้านหน้าด้านหลังเนี่ยจะไม่มีท่อก็คือจะจัดวางง่ายขึ้นลำโพงซับวูเฟอร์บอกเลยว่าขนาดหนักมากๆเมื่อเทียบกับในรุ่นเก่าที่เป็นตู้พลาสติกตัวนี้จะเป็นตู้เป็นไม้แล้วหนักมากขึ้นกว่ารุ่นเก่าเยอะเลยวัสดุจะเป็นแบบเดียวกับซับวูเฟอร์รุ่น PSW ตอง1ของทางโพกคล้ายๆกันมีโลโก้โพกทางด้านหน้าทางด้านหลังของซับวูเฟอร์ช่องเสียบสาย AC เป็นแบบ C7 ปุ่มคอนเน็กในกรณีที่เราจะทำการคอนเน็กตัวซับวูเฟอร์นี่เข้ากับซาวบาร์ก็กดปุ่มคอนเน็กตรงนี้ซาวบาร์มีน้ำหนักค่อนข้างมากเลยทีเดียวครับเมื่อเทียบกับรุ่นเก่าตัวนี้หนักอึ้งเลยมาดูที่จุดเชื่อมต่อทางด้านหลังบ้าง HDMI input ให้3มีช่อง HDMI ที่รองรับทั้ง EARC และ ARC ให้1ช่องเป็น HDMI out มีช่อง optical ให้เรา1ช่องปุ่ม connect เป็นปุ่ม pairing ของลำโพงเซอร์ราวแล้วก็ลำโพงซับวูเฟอร์จะอยู่ให้ตรงนี้ถัดไปจะเป็น USB สำหรับการอัปเกรดเฟิร์มแวร์ไฟแสดงสถานะการเชื่อมต่อ Wi-Fi มีให้ตรงนี้แล้วก็รูเสียบปลั๊กไฟเป็นแบบ C7 เลข8เช่นกันก่อนที่เราจะเสียบปลั๊กเนี่ยให้เราทำการเชื่อมต่อสาย HDMI เข้ากับทีวีให้เรียบร้อยก่อนในกรณีที่เราไม่มีเครื่องเล่นใดๆเนี่ยก็ต่อ HDMI ARC out จากตัวซาวบาร์เนี่ยเข้าที่ทีวีที่ช่อง HDMI EARC หรือ ARC ที่ทีวีเรามีอาจจะเป็นช่อง1หรือว่าช่อง2หรือช่อง3เนี่ยอันนี้ดูจากคู่มือของทีวีนะครับถ้าเรามีอุปกรณ์เครื่องเล่นอื่นๆก็ให้เราต่อเข้าที่ช่อง input อย่างตอนนี้ผมมีเครื่องเล่นอยู่3เครื่อง Zedu Z9X เป็นเพลเยอร์
เข้าที่ HDMI 1 Apple TV เข้าที่ช่อง HDMI 2 PlayStation 4เป็นช่อง HDMI 3ทั้ง3ตัวเนี่ยเป็น 4K หมดแล้วเมื่อเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้เราเสียบปลั๊กไฟทั้งที่ซาวบาร์แล้วก็ที่ซับวูเฟอร์นะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาโดยปกติแล้วซาวบาร์แล้วก็ซับวูเฟอร์เนี่ยจะมีการแพริ่งมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วแต่ในกรณีที่ช่องสัญญาณในบ้านเนี่ยมีการรบกวนเพราะว่ามันใช้ย่าน 2.4 กิกะเฮิรตซ์วิธีการย้ายช่องสัญญาณก็คือให้เรากดปุ่ม connect ที่ซาวบาร์แล้วก็ที่ซับวูเฟอร์จนไฟมันกระพริบนะครับสักครู่นึงเนี่ยมันจะทำการแพริ่งหากันเมื่อไฟหยุดกระพริบก็เป็นอันเสร็จสรรพซาวบาร์และตัวซับวูเฟอร์ในการ connect หากันเรียบร้อยก็แค่เปิดเมื่อกี้มันเปิดอยู่แล้วนะที่รีโมทหรือที่เครื่องก็ได้พอดีอยู่ใกล้มือผมก็กดปุ่มเปิดเลยที่เครื่องจะมีจอแสดงการทำงานตรงนี้กดดู information อื่นได้ด้วยกด info กดวนไปเรื่อยๆการแสดงสถานะว่าเชื่อมต่อด้วยทีวีอยู่ในกรณีที่เรามีทีวีอย่างเดียวไม่มีเครื่องเล่นใดๆ input เราเลือกเป็นทีวีก็คือรับเสียงจากทีวีมาออกที่ตัวซาวด์บาร์เดี๋ยวผมลองที่ทีวีก่อนโดยที่ยังไม่ใช้ input 3 ตัวล่างนี้นะครับลองเข้าไปดู Netflix กัน Netflix ตัวนี้เป็นแอปที่อยู่ในทีวีตัวนี้นะครับทีวีตัวนี้อายุราวๆ 2-3 ปีละเป็น Panasonic รุ่น HX650 ที่ยังไม่เป็น Dolby Atmos เสียงที่ได้เนี่ยน่าจะเป็นสูงสุดแค่ 5.1 เท่านั้นที่ออกมาจากตัวทีวีนะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันจะต้องเซตติ้งเจ้าทีวีนี้ยังไงด้วยลองดูหนัง Extraction มันขึ้นเอาไว้เลยนะว่า Dolby Atmos อ่ะแต่แน่นอนอ่ะทีวีตัวนี้ผมไม่ใช่อยู่แล้วลองเล่นดูปุ่ม info เนี่ยเราจะเอาไว้เช็คกด info วนไปตอนนี้ก็คือ input เป็นทีวีจากทีวีกดอีกทีนึงจะเป็น PCM 2.0 แสดงว่าที่ทีวีเราเนี่ยต้องมีการปรับเอาไว้ผิดนะครับมันถึงได้รายงานผลว่าเป็นแค่ PCM 2.0 ให้เราออกจากแอปพลิเคชันเลยกดไปที่ซอสแล้วออกไปที่ HDMI 1เลยเราต้องออกจากแอปพลิเคชันนี้ก่อนเพื่อเข้าไปปรับแต่งเสียงที่ทีวีที่ซาวบาร์เนี่ยเราไม่ต้องปรับแต่งใดๆทั้งนั้นเปิดมาเนี่ยแล้วก็แค่เลือกโหมดเลือกความดังก็สามารถใช้งานได้เลยเพราะระบบเสียงเนี่ยซาวบาร์เนี่ยรอถอดอยู่แล้วนะครับส่งอะไรมาให้มันมันก็ถอดแล้วก็รายงานผลคือใช้ปุ่ม info ตรงนี้เช็คดูว่าเสียงที่เราได้นะตอนนี้เนี่ยเป็นเสียงประเภทอะไรที่ทีวีผมออกมาที่ซอสนะ HDMI 1แล้วเราก็เข้าไปเซตอัพของทีวีเลือกอันนี้จะเป็นเพิ่มเติมการปรับแต่งเสียงให้ส่งออกจากทีวีมาเป็น 5.1 จะต้องเข้าไปที่ตั้งค่าลึกๆหน่อยจะไม่ใช่เสียงที่เข้าไปเปลี่ยนโหมดเสียงเป็นหนังเป็นภาพยนตร์เป็นข่าวอะไรอันนั้นจะไม่ใช่นะอันนั้นเป็นรูปแบบเสียงเราจะเข้าไปเซตค่าให้ทีวีเนี่ยส่งเสียงออกมาเป็น 5.1 ก็เข้าไปที่ตั้งค่าทีวีมันจะคล้ายๆกันนะครับทีวีแต่ละยี่ห้อผมว่าไม่ได้แตกต่างกันมากให้เราหาอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับเสียงจริงๆขึ้นออกไปแล้วนะว่าเป็นอะไร DTS 2 Surround ระบบเสียงลองไล่ดูว่าอะไรอันนี้คือลำโพงอันนี้คือลำโพงในตัวทีวีนะซึ่งตอนนี้ผมปิดแล้วผมไม่เอาประเภทเสียง SPDIF จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเซตอัพสายออปติคอลแต่ไฟเบอร์ออปติกนะแต่ตอนนี้มันเลือกปิดอยู่จะลองไปแก้ดูนะครับลองสุ่มๆแก้ดูเพราะบางทีเลยชุดถอดรหัสก็ใช้ร่วมกันกับไฟเบอร์ออปติกนั่นแหละเลือกเป็น Dolby Digital สูงสุดของทีวีผมเนี่ยมันจะส่งเป็น Dolby Digital ได้กับ DTS 2 Surround ผมเปิดเอาไว้ทั้งหมดเลยทีวีตัวนี้ยัง Dolby Atmos ไม่ได้นะเดี๋ยว Atmos เดี๋ยวผมลองให้ดูกับ Apple TV Box อันนี้ Atmos ได้ก็ออกกลับไปเข้า Netflix ใหม่จะได้ดูเอาไว้ว่าเป็นแนวทางการเซตติ้งบางคนไม่เคยเซตเนี่ยก็ฟังไปทั้งอย่างนั้นโดยที่ไม่รู้เลยว่าที่เรากำลังฟังอยู่เนี่ยมันเป็นแค่ 2.0 เท่านั้นดีตรงที่ตัวโพกรุ่นนี้สามารถที่จะเช็คได้ว่าระบบเสียงที่เรากำลังฟังอยู่เนี่ยเป็นอะไรเรากลับมาเปิดใหม่ที่รีโมทโพกนะครับอีกทีนึงก็คือเรากดปุ่ม info แล้วก็ดูที่จอแสดงผล input ก็คือเป็นเสียงจากทีวีอันที่2นี่ขึ้นแล้วนะครับว่าเป็น Dolby Digital 5.1 อันนี้ก็คือทีวีผมทำได้สูงสุดเท่านี้ทีวีตัวนี้เป็น Dolby Digital 5.1 ทั้งนั้นส่งมาออกที่ซาวบาร์แล้วเราก็ใช้อินโฟนี่แหละเช็คดูลองใช้ Apple TV นะครับเสียบปลั๊กเข้ามาที่ Apple TV ก็ให้เข้าไปที่การตั้งค่านะครับเพื่อให้เสียงออกมาไปดูที่วิดีโอและเสียงรูปแบบภาพตอนนี้ Dolby Vision มันสามารถรองรับ Dolby Vision ได้รูปแบบเสียงก็คือตรงนี้นะครับรูปแบบเสียงอันนี้ส่งเป็น Dolby Atmos ได้ตัวนี้จะเป็น Apple TV 4K เจนแรกลอง Netflix ครับกดเช็คดูตัวนี้ขึ้นเป็น Dolby Atmos Disney Plus Hotstar ลองนี่เลยอวตารลองกดเช็คเสียงดู
อ้ดิสนีย์พัทผ่านกล่อง Apple TV ก็เป็น Dolby Atmos เหมือนกันนะต่อกันที่ HD Player นะผมต่อเอาไว้กับ Sidu Z9X Sidu Setup เข้าทางนี้เลยเข้าที่ Setting แล้วก็ไปที่ Audio HDMI Audio ก็ให้เราเลือกส่งเป็น RAWไอ้คำว่า raw pass to bitstream คือการส่งอะไรที่ดิบๆที่ยังไม่ทำการถอดรหัสไม่ทำการดาวมิกอะไรทั้งนั้นส่งเป็นสัญญาณดิจิตอลดิบๆไปให้ตัว AVR หรือว่าซาวบาร์ที่มีความสามารถในการถอดได้นะครับส่งไปเลยแล้วเดี๋ยวให้ซาวบาร์เป็นตัวถอดอ่ะตอนนี้ผมเลือกเป็น raw ตัวนี้ผมไม่ได้ใช้เล่น Netflix นะใช้เล่นไฟล์จากฮาร์ดดิสไปที่ตัว demo sound check ลอง Dolby Atmos infoก็ขึ้นเป็น Dolby Atmos เป็น Dolby Atmos 2 HD ด้วยอย่างที่บอกไปก็คือ Dolby Atmos นี่ก็มีแบบบีบอัดกับไม่บีบอัดอันนี้ที่เรากำลังฟังนี่คือแบบไม่บีบอัดนะเป็นแบบ2 HD ก็คือไฟล์ใหญ่กว่าคิดง่ายๆบิตเรทสูงกว่าเดี๋ยวลองกับไฟล์ที่เป็น DTSX ตอนนี้ก็จะขึ้นเป็น DTSX Masterเห็นได้เลยว่ามันจะได้ทั้ง DTS:X แล้วก็ Dolby Atmos นะสำหรับตัวซาวบาร์พกตัวนี้เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ PlayStation สำหรับ PlayStation ตัวนี้ที่ผมมีจะเป็น PlayStation 4ตัวนี้ก็ยังไม่สามารถส่งเสียงออกเป็น Dolby Atmos และก็ DTS:X ได้แต่ยังไงก็ตามนะครับมันก็สามารถส่งเสียงออกมาสูงสุดได้เป็น 5.1 เหมือนกันก็เข้าไปที่ Setting เข้าไปที่ Sound and Screen แล้วเราก็มาดูที่Audio Output Setting ผมเลือกเสียงออกเป็น HDMI Out มันจะมีให้เลือกระหว่าง Linear PCM LPCM นะครับ Bitstream ออกไปเป็น Dolby แล้วก็ Bitstream ออกไปเป็น DTS ผมลองส่ง Bitstream ออกไปเป็น Dolbyเล่น Netflix ดูเพราะว่า PlayStation 4เนี่ยก็สามารถเล่น Netflix ได้เหมือนกันสังเกตเห็นเลยว่าเป็น 4K HDR แต่เสียงจะออกเป็น 5.1 ไม่ได้บอกว่าเป็น Dolby Atmos Infoกดเช็คก็จะขึ้นว่าเป็น Dolby เนี่ย Digital 5.1 ซาวบาร์เนี่ยมันรอเช็คให้เราอยู่แล้วว่าเสียงที่ได้มาเป็นอะไรเราไม่ต้องเซตอะไรที่ซาวบาร์เซตที่เครื่องเล่นของเราแต่ละเครื่องเนี่ยก็จะมีระบบเสียงที่ส่งออกมาได้สูงสุดเนี่ยไม่เท่ากันการเซตอัพแต่ละเครื่องให้เสียงออกมาเป็นมัลติชานแนลเนี่ยผมก็ทำให้ดูแล้วก็ทั้ง PlayStation ทั้ง Apple TV แล้วก็ Sidu รวมถึงที่ทีวีด้วยแล้วก็สามารถประยุกต์การเซตอัพเหล่านี้ใช้กับเพลเยอร์อื่นๆได้มันจะคล้ายๆกันนั่นแหละให้ดูหาอะไรที่เป็นเกี่ยวกับ Bitstream Raw Pass to ความหมายก็คือการส่งดิจิตอลแบบดิบๆออกไปให้ตัวซาวบาร์ตัวนี้ถอด
ลุงอย่าลุก KO Round 2 Fight ลุงจับทางลุงมาลุงลุกขึ้นมาอุ้ยโอ้โหลุงกันลุงกันอุ้ยอุ้ยKO Okay, รอดไป You win พบ Unify Mac AX และก็ AXSR ถือเป็นซาวด์บาร์เจเนเรชันใหม่ที่มาพร้อมกับความครบครันของรหัสเสียงได้ทั้ง Dolby Atmos และก็ DTS:X รวมถึงระบบเสียงก่อนหน้านี้ด้วยทั้ง Dolby 2 HD DTS HD Master หรือ Dolby Digital ธรรมดาเนี่ยซาวด์บาร์ตัวนี้ถอดได้ครบเลยจะเอาไปต่อกับเพลเยอร์ใดๆก็สามารถถอดรหัสเสียงได้ในส่วนของภาพก็รองรับ 4K HDR เรียบร้อยแล้วมี Dolby Vision ด้วยไม่ขาดฟังก์ชันใดๆที่จำเป็นในปัจจุบันเลยมี HDMI in สำหรับคนที่มีเพลเยอร์ต่างๆเนี่ยเข้ามาเชื่อมต่อได้อีก3อันแล้วก็ HDMI out เป็น EARC เพื่อรองรับเสียง Dolby Atmos นั่นแหละมี Bluetooth ด้วยในกรณีที่เราอยากฟังเพลงคุณภาพเสียงที่ได้จากซาวด์บาร์เนี่ยถือว่าดีมากในระดับราคาเสียงแหลมสดใสเบสหนักแน่นซับวูฟเฟอร์ระดับ10นิ้วเนี่ยกระหึ่มบ้านถ้าเกิดเป็นทาวน์เฮาส์ติดๆกันนี่ต้องเกรงใจข้างบ้านกันเลยทีเดียวถ้าเกิดคุณจะเปิดดังๆในตอนกลางคืนแต่ซาวด์บาร์เองก็มี Night Mode ให้นะครับจัดเป็นการลดไดนามิกเสียงให้มีความดังน้อยลงนะครับในกรณีที่เราเกรงใจชาวบ้านก็เตรียมมาให้ในซาวบาร์ตัวนี้เลยถ้าเกิดเราเอางบประมาณเดียวกันนี้ไปซื้อ AVR แล้วก็ลำโพงแยกชิ้นเนี่ยกับเวลานี้ทำไม่ได้แล้วนะครับปัจจุบันเลย AVR เนี่ยอย่างน้อยก็ต้องอยู่ระดับใกล้ๆ 20,000 แล้วอย่างไหนจะลำโพงต่างๆอีกเรียกว่าต้องใช้งบประมาณอย่างน้อยต้องมีประมาณ 40,000 เนี่ยก็จะเกินซาวบาร์ตัวนี้ไปใครที่อยู่ในคอนโดหรือว่าติดตั้งเครื่องเสียงในห้องเล็กๆถือเป็น1ทางเลือกที่เหมาะสมณเวลานี้ก่อนหน้านี้มันไม่มีแบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดเราอยากจะถอดหาเสียงได้ครบจำเป็นที่จะต้องใช้ AVR ถือว่าพกทำกันบ้านออกมาดีมากที่ปล่อยซาวด์บาร์ราคาระดับนี้และถอดรหัสเสียงได้ครบๆเลยทำให้คนเนี่ยเข้าถึงง่ายใครที่กำลังมองหาซาวด์บาร์ในราคาระดับ 30,000 บาทและถอดรหัสเสียงได้ครบซาวด์บาร์ตัวนี้ถือเป็นตัวเติมเต็มนะครับที่จะเพิ่มอรรถรสในการดูหนังฟังเพลงและเล่นเกมของคุณในราคาที่ไม่แพงจนเกินไปขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมนุกจากเลนช็อปก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ